บนวันนี้ ST วลีระยานักสเก็ตบอร์ดไทยคนแรกอายุน้อยที่สุดในโลกไปโอลิมปิกเกมส์ไม่มีสิทธิ์เจ็บเข้าใจไหมสี่หนุ่มซีซั่น5กับเพลงล่าสุดไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันไข่ตุ๋นนุ่มฟูหน้านวลเรียบตึงเด้งดึงเด้งดึงเมนูลับที่ไม่มีในเมนูใครรู้ก็ได้กินทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะคือน้ำลายรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ็คคุณออฟคือถ้าพี่อยู่บ้านพี่จะหุงข้าวรอเลยรอไข่ตุ๋นแล้วรอไข่ตุ๋นได้กินเนาะข้าวสวยร้อนๆเนาะนี่แต่ว่าเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะดูข่าวที่ทั้งสองคนเล่าอู๋ชื่นชมคุณยายท่านนี้มากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถือว่ามีสติมากแล้วเป็นตัวอย่างของการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์มากนะเนาะนี่ดูนะคือมีช่างไฟอ่ะคุณผู้ชมคุณยายอยู่ตรงนู้นเจ้าของบ้านช่างแอร์หรือช่างไฟ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 คุณอย่าไปช่างแอร์ไม่เกี่ยวกันฮะไม่เกี่ยวเนาะคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดค่ะเขาก็ปีนบันไดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามือไปจับตรงรางน้ำพอดีซึ่งมันมีกระแสไฟอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับนี่ไงนี่ไงแล้วก็แบบนี่จังหวะนี้อุ้ยจังหวะนี้แล้วเขาแล้วเขาก็ร้องเลยอุ้ยช่วยด้วยนี่แล้วคุณยายฮะคว้าเชือกหยิบเชือกมามีสติมากค่ะแล้วนี่ค่อยๆเกี่ยวข้อเท้าของช่างไฟลงมานี่ฮะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วร่วงฮะแต่ถ้าคุณยายไม่ดึงอ่ะคิดว่าพี่ช่างไฟพี่ศักดิ์เนี่ยคงไม่ได้หลุดลงมาได้ง่ายๆแล้วล่ะใช่หลังจากนั้นปั๊มหัวใจต่อทันทีโอ้โหโอ้คือสุดยอดมากแล้วชอบมากที่คุณยายคือเรียกสติช่างไฟตลอดเวลากลับมายังกลับมายังกลับมายังอะไรเงี้ยโอ้มีการแล้วก็เรียกชื่อเลยนะหรือจะให้เรียกใครเรียกสุธาหรือเปล่าคือเหมือนคุณยายช่วยชีวิตไม่พอเรียกสติตลอดเวลาเพื่อให้แบบช่างไฟท่านเนี้ยเขาเหมือนกับลืมตาให้ได้อะใช่ฮะอุ้ยอันนี้คือดูเราชื่นชมมากๆจริงๆถือว่าเป็นการแบบคือผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ก็เล่นโซเชียลเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าเหมือนคุณยายอะค่ะก็แบบอ่ะอาจจะดูแล้วก็จำได้เห็นจากโซเชียลจาก YouTube ใช่เพราะคุณยายบอกดูจากมือถือคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่น่ารักแล้วหลายคนนะเดี๋ยวเข้าไปดูในคอมเมนต์นะทุกคนชื่นชมคุณยายบอกว่าเป็นฮีโร่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องส่งคลิปนี้ไปให้ผู้สูงอยู่ที่บ้านดูให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่านี่ทำแบบนี้นะเพราะว่าสติก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการดูโซเชียลแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์เอามาใช้เนี่ยคือถึงขนาดที่ช่วยชีวิตหนึ่งคนไว้ได้จริงค่ะแต่ต้องย้ำนิดนึงนะฮะต้องดูในสิ่งที่ถูกนะใช่ดูวิธีการที่ถูกข่าวจริงนะไอ้เฟกนิวข่าวปลอมอันนี้อย่าไปดูอย่าไปทำตามนะฮะใช่ใช่นะคะแล้วก็ชื่นชมสติด้วยจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ไม่มีสติก็อาจจะเอามือไปจับคนที่ถูกไฟช็อตแล้วก็จะอันตรายด้วยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงข่าวผู้สูงอายุนี่ไปเจอข่าวนึงในเพจจอสอร้อยมาอันนี้ก็ดีมากๆจริงๆนะคะเป็นคุณยายเนี่ยพลัดหลงนะคะแล้วก็นั่งรถตู้มาแล้วปรากฏว่าพลเมืองดีเขาสังเกตแบบเอ๊ะคุณยายหลงมาจากไหนแต่เห็นเข็มกัดอะไรไม่รู้ติดอยู่ตรงเสื้อแบบนี้ก็เลยลองสแกนดูปรากฏพอสแกนไปแล้วปั๊บเนี่ยมันเด้งเบอร์โทรของจอสอร้อยค่ะพอทีนี้เนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นโครงการ Forget Me Not ค่ะก็คือสามารถทำให้คนพลเมืองดีเนี่ยที่พบเห็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยแล้วติดเข็มกัดอันนี้ไว้สแกนไปเลยแล้วก็โทรมาแจ้งเลยว่าพบอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วเราก็จะไปแจ้งมันจะมี ID ขึ้นอยู่ข้างล่างเพื่อไปแจ้งว่าคุณยายท่านนี้ ID อันนี้นะคะหลังจากนั้นประวัติจะมาเลยเบอร์ญาติเบอร์ลูกก็จะรู้เลยว่าเป็นใครรู้เลยว่าเป็นใครคุณผู้ชมขาแล้ววิธีการนะเดี๋ยวจะบอกนะทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะแล้วเขาจะส่งแบบนี้มาที่บ้านนี่คือเข็มกลัดนะคุณผู้ชมเขาจะส่งมา3อันพร้อมกับ QR code ที่เป็นตัวบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นที่รีดเสื้อนะคะติดเสื้อแบบนี้มี5อันติดเสื้อไปเลยใช่รีดติดกับเสื้อไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมเขาจะส่งมาพร้อมกับคู่มือด้วยนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลว่าแบบจะใช้ยากใช้ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์นะคะเป็นคุณตาออฟนะค่ะขออนุญาตติดเข็มกัดคุณตาออฟสักหน่อยได้เลยเหรอฮะไม่ต้องทำเสียงพ่อแก่ได้อยู่แล้วตอนนี้ค่ะแต่บางบ้านอาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการติดนิดนึงนะเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนไม่ยอมนะในการให้ติดป้ายอาจจะต้องใช้กุสโลบายแต่พอมีแผ่นรีดติดเสื้อยิ่งง่ายใช่ค่ะก็คือสมมติว่าบางทีเนี่ยคุณแต่งตัวให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะติดไว้กับเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยใส่ให้เขาไปเลยอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไปเลยอะไรอย่างนี้สมมติผมหลงไปที่ตึกแกมมี่เจอเดียวพลเมืองดีใครเนี่ยอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายผมนะคุณตาหนูไม่ได้ทำอย่าทำร้ายผมคุยดีๆคุณตาหนูไม่ได้ทำอะไร
ไรคุณตานะคะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อะไรคุณตาขออนุญาตนะอย่ามายุ่งกับเสื้อคุณตานิ่งๆค่ะคือเราพลเมืองดีเนี่ยถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ดอก forget me not สีม่วงๆอุ๊ยอุ๊ยแสดงว่าโทรออกจริงเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมพอเราสแกนอย่างนี้ผมหันให้ดูพอเราสแกนอย่างนี้นะคุณผู้ชมดูตามนะเห็นไหมเห็นไหมพอมีปั๊บมันจะขึ้นแถบตรงนี้นะคะพอกดปั๊บกดไปปั๊บโทรแล้วค่ะวางก่อนเนาะอันนี้เราสาธิตนะพี่แจ็คสมมุติพี่แจ็คเป็นจอสอร้อยค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะพอดีว่าพบเจอคุณตาท่านนึงแต่ว่าลองสแกนดูค่ะมันขึ้นเบอร์ที่นี่มาค่ะไม่ทราบว่าจะยังไงต่อได้บ้างคะได้ข้อมูลจาก QR โค้ดจอสอร้อยก็จะประสานจอสอร้อยจะถามเราตรงนี้ค่ะว่าไอดีเนี่ยอ๋อนี่นี่เลขจะรู้เลยว่าคนนี้คือใครใช่แล้วเราก็บอกไปแบบคุณตาออฟขออนุญาตดูไอดีนะคะอย่างเงี้ยเราก็บอกไปเลยว่าเลขตัวนี้เขาก็จะรู้เลยว่าคุณออฟเนี่ยเป็นคุณตาคุณยายของบ้านไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็จะขึ้นประวัติของลูกหลานขึ้นมาโทรศัพท์แจ้งค่ะทีเนี้ยเราเองก็เหมือนกันนะคะบางทีคนพลัดหลงเขาไม่รู้ว่าตัวเองพลัดหลงถูกไหมแต่อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราเห็นป้ายสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเราเห็นคนแก่เดินมาอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยท่านน่าจะเป็นผู้ป่วยแล้วเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเพิ่มเติมได้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวิธีการลงทะเบียนซึ่งสามารถลงได้ฟรีเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะแล้วให้ทุกคนสแกน QR โค้ดนี่ตรงคำว่าลงทะเบียนฟรีทุกคนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดได้เลยในนั้นเนี่ยจะมีเหมือนให้เราไปกรอกประวัติใน Google Form นะคะไปกรอกเลยว่าแบบเอ๊ะคุณยายชื่ออะไรลูกหลานเป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นการลงทะเบียนกับจอสอร้อยนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณนะอันนี้คือโครงการที่ช่วยได้ดีจริงๆชื่อโครงการ Forget Me Not เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดที่จะแบบว่าเอ้ยสแกนหรืออะไรแบบนี้ถ้าดูรายการรอบวันหรือว่าดูรายการข่าวนะคะช่วงที่ยังอยู่เนี่ยก็โทรไปที่1137ได้เลยที่นั่นเขาก็จะแจ้งเลยว่าจะต้องทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดมากค่ะคืออันนี้ก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะคะอยากให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือท่านที่ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมาสแกนลงทะเบียนกันเยอะๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเราจริงนะคะคุณแม่ของเราดีมากๆอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากผู้สูงวัยก่อนนะคะแล้วก็ลุงออฟใช่ลุงเป็นลุงออฟแต่ว่าบางทีต่อไปก็อาจจะเป็นผู้ป่วยวัยอื่นๆด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ต้องคืนไหมคะตอนนี้คืนก็ได้หรือจะติดไว้กันหลงก็ได้โอเคเผื่อผมหลงทางแถวนี้ได้นะคะเจอที่อโศกนะคะแขกรับเชิญวันนี้เหมือนกันต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดคุณผู้ชมค่ะที่อายุแบบน้อยมาก12ขวบแต่เขาติดทีมชาติไทยและกำลังจะไปแข่งกีฬาโอลิมปิกเลยนะที่ปารีสเนี่ยนะใช่เนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกว่าอายุน้อยที่สุดในโลกที่ไปแข่งที่ไปแข่งเพราะคนอื่นมีแบบ20กว่าหรืออะไรอย่างนี้แต่นี่คือ12นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้อุ๊ยไปดูลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดของเขากันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยไม่แพ้ผู้ใหญ่นะคะแล้วจะบอกว่าที่มาของการที่เขาเล่นเก่งขนาดนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปพบกับเขากันเลยน้อง ST และมาพร้อมกับคุณแม่คุณแม่ตุลค่ะเอาแล้วมาแล้วฮะแม่โอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณแม่เท่นะดูสิโอ้ยเมื่อกี้พี่กวาดเสียวเยอะเลยแล้วจับเก้าอี้หันกลับมาให้เก้าอี้เบี้ยวเลยทีเดียวเก้าอี้เบี้ยวอุ้ยแต่น้องเท่มากเลยนะใช่นี่คือน้อง ST นะคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แข่งสเก็ตบอร์ดที่โอลิมปิกครับก่อนหน้าที่เราจะได้ไปนี่มันจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรยังไงบ้างบอกพี่หน่อยได้ไหมคะก็ถ้าเริ่มเรื่องเลยนะคะมันจะมีการแข่งเฟสแรกกับเฟสสองก่อนค่ะเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะมีแข่ง6สนามนะคะแบบว่าเหมือนต้องไปแต่ละประเทศเพื่อที่จะเก็บคะแนนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าหลังก่อนที่จะไปเฟส2เนี่ยเราต้องคัด44คนก่อนที่จะเข้าเฟส2ค่ะแล้วหนูไปที่สนาม5แบบเหลือแค่2สนามสุดท้ายแล้วก็แบบหนูต้องแบบต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอคัด44คนเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาคัดอีก2สนามค่ะเพื่อที่จะได้คัดเข้าไปอีกในโอลิมปิกเลยคือคัดเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ารอบที่แบบลึกที่สุดเหลือแค่22คนค่ะในการเข้าโอลิมปิก
แล้วเราอายุน้อยที่สุดเลยเหรอลูกใช่ค่ะโอ้ยเด็กพี่ๆเขาอายุเท่าไหร่กันจ๊ะที่เราต้องไปแข่งด้วยก็อย่างถ้าเกิดแรกๆแก่ที่ก็ประมาณ14 15 16เงี้ยค่ะแล้วก็มากสุดก็ประมาณ24 25อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะค่ะถ้าเกินถ้าเป็นผู้ชายก็30ก็มีค่ะ35อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแล้วนี่เราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยังอายุน้อยสุดด้วยจะได้แบบได้ธงชาติมาละเป็นธงชาติมาละติดนักเลยน้องเก่งอยากยืมใส่เสื้อเลยอ่ะลูกอย่าเลยฮะอย่าเลยอย่าเลยไม่เนาะเออแล้วตอนรู้สึกไงบ้างวันที่เราแบบรู้ตัวว่าติดทีมชาติไทยจะได้ไปแข่งระดับโลกขนาดนี้ฮะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยแล้วแบบตอนที่หนูออกมาจากการแข่งเสร็จแล้วเนี่ยหนูโดนแบบโดนพาไปตรวจสารในตอนที่ยังไม่รู้ว่าตรวจสารกระตุ้นหรือเปล่าเด็กอะไรมันจะเก่งขนาดนี้ไปพาเข้าคือยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยังแบบคือยังแข่งกันไม่จบอะค่ะมันยังเหลืออีกฮีทนึงแล้วแบบหนูยังแบบตื่นเต้นยังแบบตกใจเลยว่าเอ้ยฉันจะเข้าโอลิมปิกไหมแล้วก็แบบด้วยความแบบเบอร์แล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างอะค่ะคุณแม่หนูบวกคะแนนไปบวกคะแนนมาบอกว่าทีมไม่เข้าแล้วคือคนที่เบอร์สุดคือแม่นะคะนักคนแม่นักคนก็ผิดค่ะคิดแรกเขามีแค่8คนแต่แม่คิดว่ามี10คนอะไรก็บวกผิดไปหมดคือแบบมันเบลอไปหมดแล้วคือพ่อหนูต้องบอกแม่ว่านี่เซมิไฟแนลนะไม่ใช่ควอลิฟายเพราะว่าควอลิฟายอ่ะจะมี10คนแต่ละทีประมาณ10คนใช่แต่ว่าที่หนูแข่งรอบนั้นมันมีแค่8คนเองอาจจะจำผิดนะคะเบอร์ก็บอกเขาไปว่าหนูไม่ได้เบลอเพราะสารนะคะหนูตื่นเต้นไม่ได้มีสารอะไรในร่างกายเนี่ยคุณผู้ชมน้องเก่งมากจริงๆแต่ที่มาของการที่จะเก่งจะเท่ได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะน้อง ST เนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะอยากเท่เหมือนคุณแม่คุณผู้ชมดูคุณแม่ซะก่อนเอาจริงนี่ตั้งแต่เดินเข้าสตูมาเห็นคุณแม่แบบรู้เลยโห้ยคนนี้สาวเท่ยังไงคะที่บอกว่าน้องอยากเท่เหมือนคุณแม่ก็จริงๆแล้วก็อยากจะหากิจกรรมทำกับน้องแล้วค่ะแล้วก็เลยพอดีมันมีสนามสเก็ตเปิดใกล้บ้านเราสามารถไปได้บ่อยรเราก็เลยแบบเอ้ยชวนลูกไปเล่นสเก็ตกันไหมอ๋อคุณแม่ชวนก่อนเหรอฮะใช่ค่ะจริงๆไอทีจะเล่นไอสเก็ตก่อนตอนเด็กๆเลยคุณแม่ก็เล่นด้วยต่อมาก็เป็นโรลเลอร์เบดพอโรลเลอร์เบดก็เบื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นสเก็ตบอร์ดไหมแม่ก็ชอบอยู่เหมือนกันกีฬาตัวเล็กๆเลยตอนนั้นกี่ขวบคุณแม่ตอนนั้นน่าจะประมาณ7ขวบค่ะ 7-8 ขวบก็คือน้องก็เล่นกับคุณแม่มาตลอดจนกระทั่งเห็นคุณแม่เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วรู้สึกเท่ใช่ไหมคะพอเห็นคุณแม่เล่นแล้วหนูรู้สึกไงลูกตอนนั้นน่ะที่เห็นคุณแม่แบบทำท่าทำทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ถ่ายเฉยๆคุณแม่ถ่ายเฉยๆเล่นเป็นกิจกรรมเหมือนแบบถ่ายเอาเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เล่นท่าอะไรมากมายแบบลงเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้ว ST เห็นแล้วอยากเล่นเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแบบว่าก็แบบก็อยากลองเล่นบ้างอ่ะบางทีก็เห็นแบบรุ่นพี่เล่นท่ายากๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ด้วยความแบบเด็กน้อยอ่ะแล้วก็แบบอยากรู้อยากเห็นน่ะเริ่มก็เลยเริ่มฝึกมันคิดตอนไหนว่าจะต้องจริงจังขนาดนี้อ่ะไอ้เล่นๆเรายังเข้าใจนะแต่นี่มันจริงจังแล้วนะก็เริ่มจากที่เริ่มมีการแข่งขันเล็กๆภายในสนามอะไรอย่างเงี้ยพอแข่งแล้วก็เจอเพื่อนแข่งกับเพื่อนมันสนุกอะค่ะค่ะใช่เหมือนการชาเลนจ์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแข่งขันก็พาน้องไปแข่งขันเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยชอบเลยยาวเลยทีนี้เริ่มรู้สึกว่าแบบเล่นไปเล่นมาอยากหาประสบการณ์อยากได้รางวัลอะไรอยากได้รางวัลใช่ไหมเริ่มอยากแบบอยากมีการขึ้นไปรับรางวัลบนแท่นหรืออะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมเคยแข่งแล้วโพเดียมมากๆเคยแข่งแล้วไม่ได้รับรางวัลกับเพื่อนเป็นการแข่งที่แบบว่าเหมือนของสมาคมเอ็กซ์ตรีมเลยค่ะพาน้องไปแข่งครั้งแรกตอนอายุ8ขวบประมาณ 7-8 ขวบอะค่ะแล้วคราวนี้แบบว่าเพื่อนๆก็แบบได้รับรางวัลการไอทีได้ที่5ก็เลยไม่ได้ขึ้นโพเดียมเขามี4รางวัลอีกคนเดียวเองอยากขึ้นโพเดียมเลยเป็นแรงผลักดันเหรอฮะอยากขึ้นรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากวันนั้นน่ะแบบหนูฟิตมากๆนี่ตอนนี้ช่วยเรียนพาแม่ไปเล่นทุกวันเลยพาแม่เดี๋ยวนะหนูพาแม่ไปเล่นแล้วเหรอลูกใช่ก็คือหลังๆกลายเป็นไม่ต้องแม่ชวนแล้วหนูชวนแม่เองนี่ชวนแม่เขาไปเล่นกันอย่างนี้น่ารักจังคุณแม่อย่างนี้แม่เป็นคนสอนให้เล่นสเก็ตบอร์ดตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นี่คือคุณแม่สอนแบบยังไงอ่ะเห็นบอกว่าบางครั้งบางท่าคุณแม่ไปศึกษาแล้วก็มาสอนด้วยจริงๆแล้วก็เราศึกษาเรื่องเป็นทฤษฎีมากกว่าส่วนปฏิบัติเนี่ยก็มีทำเล่นเองบ้างแล้วก็มีพี่ๆที่สนามมาคอยหาเทคนิคคอยสอนเทคนิคน้องด้วยค่ะเราก็ไม่เล่นสเก็ตไม่ได้เก่งสเก็ตขนาดนั้นนะคะแล้วก็
ช้วิธีแบบหาข้อมูลมาให้ลูกแล้วก็ให้พี่ๆที่เขาเล่นเป็นคอยช่วยสอนหาเทคนิคให้น้องอะค่ะแล้วก็ทั้งแรงที่อยากจะขึ้นแท่นโพเดียมอยากจะติดทีมชาติอะไรต่างๆหนูก็เลยฝึกมาเรื่อยๆเลยเหรอคะลูกใช่ค่ะมีท้อไหมมีท้อไหมแบบล้มเจ็บอะไรเงี้ยมีไหมครับก็มีค่ะบ่อยค่ะทุกวันละค่ะแต่ไม่หยุดเลยเหรอเราก็ไม่ท้อไม่ค่ะไม่เข็ดแต่ก็คือหมายถึงว่าคุณแม่นี่ก็ต้องดูแลเผื่อลูกๆที่ดูอยู่นะคะจะไปเล่นก็คือการป้องกันตัวอันนี้คุณแม่ก็ดูแลเซฟเต็มที่ใช่ค่ะก็มีอุปกรณ์ป้องกันทั้งเข่าศอกหมวกกันน็อกอะไรค่ะมืออะไรค่ะต้องใส่ค่ะบางทีต้องใส่ถึงกับขั้นแบบที่รองก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเล่นอุปกรณ์สูงๆอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะใช่ป้องกันหมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเคยมีดื้อใส่บ้างไหมคะโอ้ก็มีบ้างดื้อยังไงลูกเออดื้อยังไงดื้อแบบบางทีแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นอะไรบางทีมันสูงอุปกรณ์มันสูงไม่กล้าลงก็จะแบบทำใจนานเดี๋ยวนะโหแม่ก็บอกลงมาได้แล้วลงมาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตอนแรกอ่ะเรานึกว่าน้องอ่ะจะผ่าผลแล้วคุณแม่กลัวเปล่าจ้ะไม่ใช่ค่ะน้องมีช่วงกลัวแต่คุณแม่บอกลงไปสิแล้วไอ้ตอนเอาชนะความกลัวของ ST หนูทำไงลูกไอ้วินาทีที่แบบจะไม่กล้าไม่กล้าแล้วแม่บอกลงมาอย่างเงี้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนูตัดสินใจแบบกล้าหนูพูดได้ใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากรู้แบบว่าก่อนเล่นอ่ะแบบบางทีหนูอาจจะไม่กล้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูแก้ตรงที่ว่าแบบต้องมีสมาธิแล้วก็แบบรีบทำให้เสร็จแล้วก็พ่อแม่หนูจะพาไปกินชาบูมีชาบูรออยู่ก็กินมาล่อใช่ไหมคุณแม่ถ้าไม่ลงไม่ได้กินนะชาบูใช่ค่ะหนูก็หิวชาบูเนาะหนูก็ไม่ลงบางทีแบบพ่อบอกว่าแบบเล่นเสร็จวันนี้ไปกินย่างเนยกันย่างเนยต้องเข้าแล้วนะคะดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ความฝันสูงสุดของ ST คือการไปชูธงชาติไทยใช่ไหมในกีฬาโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดยังไงคะติดใน1 2หรือ3ใช่ป่ะเราถึงจะได้ชูธงถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่ป่ะมันเป็นยังไงความฝันอันแบบแรงกล้าตรงนี้ของเราภาพความฝันนั้นน่ะก็เป็นความฝันนะคะแต่มันก็แบบยากเหมือนกันเพราะว่าแบบคนที่แบบร่วมแข่งด้วย22คนเนี้ยก็แบบฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยใช่เป็นรุ่นพี่ด้วยเก่งๆทั้งนั้นเลยเป็นไอดอลเขาด้วยค่ะแล้วตอนนี้มันทำให้การฝึกซ้อมอะไรของหนูในแต่ละวันมันเข้มข้นมากขึ้นไหมคะหรือยังไงน่าจะมากขึ้นค่ะเพิ่มอเมริกาโน่100เท่าค่ะโอ้เข้มข้นเลยเข้มเลยเข้มๆเออนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะแบบคนไทยก็ต้องรอเชียร์น้อง ST นะคุณผู้ชมค่ะกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งสเก็ตบอร์ดนะคะในโอลิมปิกปลายเดือนนี้แล้วเดินทางวันไหนนะคะวันที่20ค่ะประมาณ20กรกฎาคมนี้ใช่ค่ะคุณแม่ไปด้วยนะไปด้วยค่ะคุณพ่อก็ไปด้วยไปด้วยกันหมดเลยดีจังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอีกหนึ่งครอบครัวเนาะที่แบบว่านี่ไงทำกิจกรรมร่วมกันจนสุดท้ายนะคะผลักดันให้น้องได้แบบว่าทำอะไรที่มันแบบสุดๆเต็มที่ของชีวิตไปเลยแบบนี้ให้น้องอ้อนแฟนชาวไทยหน่อยไหมติดตามเชียร์หนูหน่อยก็ฝากแรงเชียร์จากชาวไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแรงเชียร์จากที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็ไอที่ขอกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ในการแข่งโอลิมปิกครั้งนี้ของไอทีด้วยนะคะเจ๊แม่ขอบคุณค่ะน่ารักนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ตุลแล้วก็น้องเอสทีด้วยขอบคุณค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะใช่ค่ะครอบครัวเลยเนาะถูกต้องที่รอดูหนูชูธงชาติไทยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามีเพลงเพราะๆมาให้ฟังคุณคะแค่ชื่อเพลงก็น่าสนใจมากแล้วไม่เป็นอะไรเป็นอะไรไหมไม่เป็นฮะตอนนี้โอเคเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันฮะใช่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอจ้ะใช่ไงมันเป็นชื่อเพลงไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะจากซีซั่น5ช่วงหน้ามาฟังกันสดๆค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับรอบวันสำหรับช่วงนี้นะจะบอกว่าแขกรับเชิญศิลปินของเรานี่เขาเป็นวงแบบว่าร้องประสานเสียงแบบอะแคปเปล่าวงแรกๆของประเทศไทยเลยครับแล้วพูดถึงชื่อเขาทุกคนรู้จักเพราะเพลงดังเยอะมากซีซั่น5สวัสดีค่ะอุ๊ยพี่แป๊บอยู่ในวงการเพลงมาถึง15ปีแล้วหรอเป็นตำนานแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นตำนานจริงๆถ้าบอกว่าซีซั่น5ถ้าใช้ชื่อซีซั่น5เนี่ย15ปีแต่จริงๆเราก็ทำถ้าก่อนหน้านั้นมีก่อนหน้านั้นอีกมีก่อนหน้านั้นอีกครับก็น่าจะประมาณ20อะไร20กว่า20กว่าเดี๋ยวนะคะเวลาร้องก็ประสานเสียงพูดยังประสานเสียงอีกนิดเดียวจะใกล้จะประสานเสียงแล้วครับแล้วเพลงดั
ังอ่ะที่ทุกๆคนรู้จักก็คือพูดไม่คิดซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงเข้าไปดูวิวคือร้อยกว่าล้านวิวแล้วไหมว้าวประมาณนั้นครับประมาณนั้นขอท่อนหนึ่งสั้นๆได้ปะไอ้ชายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ดังกูยังไม่คิดให้ทำไปจากชีวิตประมาณนี้แล้วอันนี้ถือไม้ไว้เฉยๆเนาะร้องด้วยทำด้วยร้องอยู่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 โอเคนะคะคือวงนี้คุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าทั้งวงเขาเป็นนักร้องนำกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาร้องได้หมดเลยใช่ใช่ไหมคือทำหน้าที่ในการประสานเสียงคือช่วยกันหมดเลยถูกไหมคะนำกันหมดไม่มีใครตามใครโอ้ไม่มีระเบียบเลยงั้นทางเลยเออนะคะแต่ไอเพราะว่าการร้องประสานแบบนี้แหละก็เลยทำให้ช่วงแรกหลายๆคนน่ะไม่รู้จักวงซีซั่นไฟใช่ป่ะครับผมเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นแล้วช่วงนี้รู้จักยังรู้จักแล้ว15ปีแล้วทำไมช่วงแรกเขาถึงแบบไม่คือจริงๆต้องยอมรับว่าช่วงนั้นในการประสานเสียงมันค่อนข้างใหม่มากช่วงนั้นเราจะถ้าเป็นฝั่งของฝรั่งเราจะได้ยินพวกแบบ Boys to Men อะไรอย่างเงี้ย Boys to One อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะยังมาไม่ถึงบ้านเราแต่เราอะหลงไหลแบบนั้นทำแบบนั้นก่อนและอย่างนึงเราอยู่ในโรงเรียนที่มีเป็นคณะนักร้องประสานเสียงด้วยก็อยู่ในกลัดแล้วก็เลยอยากจะทำเพลงแบบเนี้ยครับผมก็เลยเหมือนอาจจะยังไม่เนาะยังไม่เป็นที่รู้จักตลาดเมืองไทยอาจจะไม่ได้ต้อนรับก็เลยสู้กันมานานครับผมก็คือเราเริ่มร้องประสานเสียงที่ตอนนั้นก็คือ Modern Dog กำลังดังเลยครับพี่ปอนร้องก็จะเป็น Alternative กับเรามาประสานเสียงแหวกตลาดแหวกตลาดแหวกหนักเลยก็เลยแป๊กไปประมาณนึงเออเฮ้ยบอกว่าตอนแรกพูดไม่คิดนี่กะว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วใช่มั้ยเราแยกย้ายแล้วใช่ครับใช่แล้วยังไงต่อทำไมมันถึงแบบเพราะว่ามันดังมากเปรี้ยงเลยเพราะเราเอาความเป็นเราผสมกับยุคใหม่ยุคนั้นด้วยยุคนั้นเป็นยุคที่แบบฮิปฮอปกับแรปอะไรเงี้ยกันมาก็เลยคิดว่าเอองั้นลองเอาประสานเสียงกับมาอยู่ด้วยกันกับแรปฮอปอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ดนตรีให้มันมีจังหวะอะไรเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ให้มันประสานเสียงจ๋าที่รู้จักพวกเราก็งงเลยเฮ้ยเพลงดังแล้วทำไงต่อตัวยังไงนะเปลี่ยนชีวิตเลยเลยเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกว่าจะเลิกแล้วอ่ะใช่ครับจะเลิกทำแล้วดังซะอย่างนั้นทำตัวไม่ถูกแรกก็เลยจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยต่อไปพูดเหมือนไม่ค่อยอยากอยู่ดูอัดอั้นเนาะมาถึงเพลงล่าสุดซึ่งเป็นเพลงแรกที่มาอยู่ Love Is ด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันต้องยังไงคะเนี่ยพี่คะเก่งเนี่ยพูดชื่อเพลงชื่อถูกด้วยทุกวันเรายังพูดไม่ถูกเลยครับพี่เป็นศิลปินค่ะเพลงพี่แล้วมันเป็นยังไงเพลงนี้มันเล่าความสัมพันธ์แบบจริงๆชื่อมันก็ชัดอยู่แล้วเนาะมันดูเศร้าไหมเศร้าครับจริงๆมันเศร้านะมันเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบบางทีเราให้นิยามมันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะยังไงมีเส้นขีดไว้แค่ตรงนี้นะห้ามรู้สึกไปเกินกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆในยุคนี้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีคนหนึ่งที่แบบแพ้เหมือนรู้สึกเยอะกว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบต้องบอกตัวเองว่าแบบไม่เป็นไรมันต้องไม่เป็นไรสิเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยโอ้ยมันไม่มีสถานะก็รู้อยู่แต่มันดันรู้สึกอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมนุษย์อะอย่างนั้นไปดู MV นะและคอมเมนต์โอ้โหเล่าเรื่องกันสนุกสนานเลยแซงมาเยอะเนาะทุกวันเนี้ยครับมีใครไหมคะเพราะพี่ๆเวลาเล่าแล้วดูอินมากเหมือนกันเนาะมีใครเป็นประสบการณ์ตรงไหมฮะอันนี้เราใช้ประสบการณ์จากการไถจริงๆเอาจริงพูดจริงก็เคยมีเราเคยชอบคนที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเคยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาคือเขาก็อาจจะเล่นด้วยกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเออได้แค่นี้นะกลางคืนห้ามโทรมานะห้ามไลน์ไปนะจะต้องใช้อีกแอปนึงนะในการคุยกันแรงมากมันมีอะไรแบบเนี้ยแยบยลเช้าก็ไม่ได้อีกอาจจะโทรแล้วแหละอย่างเงี้ยมันจะมีข้อจำกัดเยอะครับใช่ใช่อะไรเงี้ยอุ้ยพูดขนาดนี้อยากฟังมากๆเลยนะคะอ่ะทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันซีซั่น5ค่ะรู้สึกว่ากำลังเสียเธอทั้งที่ฉันก็ยังไม่เคยได้ครอบครองก็เข้าใจไม่ควรรู้สึกกับรักที่มันทำได้แค่มองคุยกันแล้วไงฉันเป็นเชื่อมใจ
มีเธอได้แค่ในฝันความรักของเธอมันคงไม่ใช่ฉันไม่มีสิทธิ์เจ็บเข้าใจไหมหยุดคิดสักทีหยุดพักสักทีว่าเธอกับฉันจะไปได้ไกลไม่คุณมีพอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหนก็ไม่ควรมีสิทธิ์จะไปเสียใจคุณฉันก็ค่าต้องไม่เป็นอะไรก็เราไม่ได้เป็นอะไรสักทีว่าเธอกับฉันจะไปได้ไกลไปคนนี้พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหนก็ไม่ควรมีสิ่งเสียใจคุณให้ฉันยกค่าต้องไม่เป็นอะไรก็เราไม่ได้เป็นอะไรกันไม่เป็นไรนะก่อนรวมก่อนรวมนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆฝากเพลงนี้หน่อยดีกว่าที่พูดถึง MV เมื่อกี้ด้วยครับผมก็ฝากเพลงไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับกับพวกเราซีซั่น5นะครับก็มี MV ปล่อยไปแล้วนะครับยังไงก็ไปเพิ่มยอดวิวให้ด้วยนะครับที่ YouTube ของช่อง Love East นะครับผมยังไงก็ใครชอบยังไงก็ไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมเอากี่วิวดีเอากี่วิวดีโอ้ไม่รู้เลยแล้วแต่ทุกคนจะกรุณาเลยครับร้อยล้านอีกสักร้อยล้านวิวไปได้ครับได้เอาครับเอาอย่างนี้เอาครับเนาะรอติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็เข้าไปดู MV กันด้วยวันนี้ขอบคุณซีซั่น5มากๆนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเมนูพิเศษที่บอกไปฟังไม่ผิดไข่ตุ๋นโดนัทแต่ว่าไข่ตุ๋นโดนัทมันเป็นยังไงไปพบกับเจ้าของร้านดีกว่าคุณวิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิไข่ตุ๋นโดนัทเห็นบอกว่ามันคืออันนี้ใช่ค่ะแต่มันเป็นเมนูลับในโลกออนไลน์ด้วยใช่เป็นยังไงคะเมนูลับในออนไลน์ก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นไข่ตุ๋นที่เราทำขึ้นมาเพื่อทดลองแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วเราก็ถ่ายรูปลง TikTok ค่ะมันก็เลยแต่ว่าไม่มีเมนูนี้ในเล่มเมนูนะคะไม่มีหน้าร้านไม่มีในหน้าร้านถ่ายลงเล่นๆใน TikTok ถ่ายลงเล่นๆเลยค่ะแล้วก็หมดแล้วลูกค้าก็ดูใน TikTok แล้วก็มาสั่งเราโอเคขายก็ขายนี่ๆๆๆๆอุ๊ยนี่ถ้าไปกินที่ร้านนั้นค่ะจริงๆไข่ตุ๋นเฮ้ยมันดูไม่เหมือนไข่ตุ๋นเลยอ่ะน่ารักอ่ะเป็นโดนัทนะใช่ทำยังไงให้มันฟูได้ขนาดนี้ฮะก็คือเราจะใช้ไข่สดๆเท่านั้นค่ะมาทำการตีด้วยเวลา5นาทีคุณวีทำไปด้วยเลยก็ได้เอาให้ดูเลยค่ะก็คือเอาไข่สดมาตีเหรอคะใช่ค่ะ5นาทีใช่ค่ะแล้วยังไงต่อโอ้ยหุ้ยน้องจะแตกแล้วฮะน้องกลมแบบบึ้มมากอ่ะม็อกมือต้องยกนี้ก่อนโอ้แล้วก็คือต้องแบบตุ๋นเข้าไปทั้งหม้อแบบนี้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะต้องยังไงต่อฮะอันนี้อันนี้ก่อนที่มันจะฟูไม่บอกเกรงอยู่ค่ะอย่าเพิ่งชวนคุยตอนเรานึ่งเนี่ยมันก็จะฟูในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเป็นไข่ตุ๋นโดนัทเนี่ยเราต้องมาให้ความร้อนมันค่ะเพื่อที่จะให้มันฟูขึ้นไปอีกอ๋อเพราะตอนนี้เหมือนเขาฟีบลงนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ฟีบละอ๋อเราก็ใส่เหมือนเป็นหม้อไฟไว้อย่างเงี้ยฮะใช่เหมือนตัวแอลกอฮอล์เข้าไปข้างในใช่ค่ะตัวความร้อนก็จะทำให้เขาฟูขึ้นมาเป็นโดนัทฟึบเราลุ้นมากอันนี้จากที่เขาเริ่มค่อยๆฟีบลงจากตอนอยู่ในเตานะแต่พอเราใส่ไฟเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะฟูมาเป็นแบบนี้เจ้าคุณวิขอท่าเล็งใหม่ไหมอีกย่อมามันจะฟูหรือยังมันจะใช้เวลาประมาณ1นาทีเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าก็ต้องมีความร้อนตลอดเวลาไหมคะใช่ค่ะต้องมีความร้อนตลอดแต่ก็เขาจะฟูไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแอลกอฮอล์จะหมดแต่ว่าปกติก็ลูกค้าก็ทานก่อนกินหมดก่อนใช่ค่ะนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่าฟูแล้วรสชาติล่ะมันจะเป็นยังไงนะเราต้องทานอะไรคะเป็นการทำอาหารแล้วทดลองอันนี้ดีกว่าเนาะใหม่ๆอันยังไงคะ
เดี๋ยวเอาตัวฟูก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จะเขาไม่ให้ทานนะคะเขาบอกให้รอฟูก่อนเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะใช่เอายังไงทีมงานตัวนี้ไงตัวแรกก่อนให้กินอันนี้ก่อนไม่กินอันฟูไม่กินอันฟีไม่อันฟีเดี๋ยวเขาจะรอแบ่งฟูไงเดี๋ยวมันไม่ฟูเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอย่าให้กล้องเห็นนะมันฟูเนี่ยดึงดึงเออขอซาวเอาใหม่เจาะเธอจ้ะอ๋อโอเคแล้วก็จริงๆคือที่ร้านเนี่ยจะต้องกินกับอะไรด้วยนะคะคุณวิต้องกินกับข้าวผัดค่ะข้าวผัดไข่สูตรนะสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะข้าวผัดไข่สูตรเฉพาะของทางร้านนี่อาจารย์นะคะอาจารย์กินกับขอคว้านลึกๆไข่ตุ๋นโดนัทข้างในมีใส่อะไรบ้างครับเป็นไข่กับเครื่องปรุงแค่นั้นเลยค่ะอ๋อไข่อย่างเดียวเลยใช่ค่ะนี่พี่แจ๊คอาจารย์มาจ๊ะเธอฉันต้องอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้มันร้อนอ๋อจริงๆนะถ้าดูแบบนี้ดูว่าขนมอะค่ะเหมือนคัสตาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มันเหมือนคัสตาร์ดเลยอ่ะลุ้นไปด้วยกันนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันประคองน้องดีๆอันนี้อุ้ยเด้งดึ๋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 งว้าวแล้วหอมมากจริงขอบคุณค่ะเกิดสงครามนี่อุ้ยมีความรู้สึกว่าเนื้อข้างบนกับข้างล่างก็ต่างกันด้วยอ่ะใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีผลกับรสชาติไหมอ่ะเนื้อข้างบนกับข้างล่างข้างล่างจะกลมกล่อมมากกว่าข้างบนก็จะรสชาติจะน้อยกว่าข้างล่างตอนนี้ใช้นนพ่นไฟได้โอ้โหร้อนมากพี่ไม่กล้ากินเลยเนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยทุกอย่างเขาไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะอาเซบอสเซวะร้อนไหมอันนี้ลองนะจริงกับข้าวผัดไข่เข้ากันมากวิตาอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าตัวข้าวผัดไข่จะเข้มข้นค่ะแล้วก็ทานกับตัวไข่ตุ๋นของเราจะมีรสชาติกลมกล่อมที่ไม่เข้มข้นมากแล้วก็มันจะชูรสชาติกันขึ้นคือเอาจริงๆทานเล่นๆแบบไม่ต้องทานกับข้าวก็ทานได้ใช่ค่ะทานกับข้าวสวยก็ทานได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อข้างบนนี่คุณผู้ชมต้องทานคู่กันทั้งด้านบนและด้านล่างอ๋ออุ๊ยเหมือนเวลาเรากินแบบพวกแบบข้าวเหนียวสังขยาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วมันมีความเป็นลูกผสมระหว่างไข่ตุ๋นกับไข่เจียวนะเพราะว่าเป็นไข่ตุ๋นที่เนื้อแน่นมากปกติมันจะเละๆอ่ะแต่ร้านนี้จะแบบรสชาติแน่นๆเลยค่ะใช่ฮะระหว่างที่เรารอเห็นว่ามีเมนูอื่นๆด้วยนะคะคุณวิใช่มีอะไรบ้างคะตัวที่ลูกค้าเมนูเด็ดอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตำเส้นเล็กหมูยออุบลค่ะตำเส้นเล็กหมูยออุบลร้านช่ำๆหมูยอหายไปหลายชิ้นนะฮะเพราะเรากินกันไปนะใช่จริงๆนะเพราะถ้าไปกินที่ร้านจะได้เยอะกว่านี้เปล่าทำไมที่เหลือมีอะไรอีกฮะค่ะที่เหลือก็จะมียำสามชั้นทอดค่ะตำหมี่กรอบค่ะมีไก่อบโอ่งค่ะแหนมทอดค่ะแหนมทอดก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันค่ะคอหมูย่างค่ะลาบแซลมอนค่ะแล้วก็ข้าวผัดไข่ที่เอาไว้ทานกับตัวไข่ตุ๋นโดนัทค่ะซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเมนูที่เราขายหน้าร้านเป็นปกติแต่ว่าไข่ตุ๋นนี่เป็นเมนูพิเศษเลยถ้าใครมาทานที่ร้านแล้วสั่งเมนูนี้แสดงว่ารู้เลยว่ามาจากโลกออนไลน์แน่นอนใช่ไหมคะเท่านั้นเลยฝากร้านหน่อยคุณวิค่ะต้องไปที่ไหนก็ร้านเสกลาบอุบลนะคะจะมี2สาขาค่ะสาขาแรกจะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีสาขา2จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะไปหน้าร้านกันได้เลยนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไข่ตุ๋นฟูแล้วนะนี่ไงที่คุณเสิร์ฟล่าสุดที่คุณชมดูแต่จริงฟูกว่านี้ได้อีกใช่ไหมได้อีกค่ะแต่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปดูความฟูต่อที่ร้านได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณวิมากนะคะขอบคุณค่ะอร่อยจริงฮะเรากินทุกเมนูแล้วนะฮะก่อนที่จะเข้ารายการใช่ค่ะอันนี้แอบบอกนะโดยเฉพาะไข่ตุ๋นนะถ้าไปที่ร้านนี้ต้องสั่งให้ได้นะอร่อยมากอร่อยมากอ่ะวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วก็ข่าวเที่ยงช่องวันแล้วนะครับรายการต่อไปคุยแซ่บโชว์นะฮะแล้วก็เรื่องใหญ่รายวันวันนี้ครับมีเรื่องระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเดี๋ยวจะมาเคลียร์กันในรายการเพราะว่าตะลุมบอลกันเนี่ยเอามีดแทงกันนะตอนแรกต่อยกันก่อนนะสักพักนึงกลายเป็นว่าแทงไป8แผลนะฮะคนที่โดนแทงตอนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันพร้อมกับทนายเจมส์ด้วยนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับคุณวิลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะถ้าใครสนใจไปก็ได้ที่ชลบุรีนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ